จากการนำคล้องกับโทนนะคะปกติเป็นจังหวะแต่แล้วก็จะได้ยินเสียงโจงจะโจงขึ้นโจงจะโจงก็จะได้มาจากคือคำว่าโจงประวัติความเป็นมาของรำโจงนะคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาการรำโจงนั้นจะรำในเฉพาะประเพณีสงกรานต์ค่ะจะรำกันในวงแคบเฉพาะบริเวณวัดในวัดป่าเลไลทองซึ่งเป็นวัดแรกของอำเภอวิเชียรบุรีนะการรำโจงนั้นท่วงท่าได้ประยุกต์มาจากการที่ต้อนวัวหนุ่มสาวๆเนี่ยพอเลี้ยงวัวกลับมาแล้วก็จะต้อนวัวเข้าๆนะคะผู้ชายจะอยู่ตรงกลางผู้หญิงก็จะค่อยๆลำเยื้องย้างแบบว่าต้อนวัวไปทีละขั้นตอนอะไรเงี้ยเพื่อจะให้วัวเข้าคอกได้ไปยุคมาจากนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้ฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นหลังให้ได้ไม่ให้ลำโจงนี้หายไปเครื่องดนตรีในการลำโจงนะคะมีแค่หนึ่งโทนนะคะแล้วก็ของใช้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นแต่โทนจะหลายใบก็ได้ค่ะลักษณะการแต่งกายของการลำโจงผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอกแล้วก็นุ่งโจงกระเบนนะคะผ้าโจงไม่มีสบายส่วนผู้ชายนั้นนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลมใช้ผ้าขาวม้าคล้องคอไปข้างหลังค่ะลำโจงนะคะจะเล่นกันในวันสงกรานต์เป็นสงกรานต์เมื่อสมัยก่อนแล้วก็ต่อไปก็มีการลำในงานประเพณีผ้าสงน้ำเฉลิมชัยแล้วก็งานประเพณีวงสวงหลวงพ่อพิจารณ์สมเด็จพระนเรศวรในวันที่25มกราคมของทุกปีด้านการสืบทอดการลำโจงนะคะก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะมาสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการจนาวิทยาและโรงเรียนอื่นๆที่ต้องการจะให้ถ่ายทอดสำหรับโรงเรียนการจนาวิทยานั้นจะใช้ในการลำโจงจะลำกันทุกวันอังคารนะคะใส่เสื้อลายพื้นบ้านนะจะลำกันทั้งโรงเรียนผมนายวิทยาทัศน์ขุนพลทานครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวิเชียรบุรีสำหรับการสนับสนุนในเรื่องของศิลปะพื้นบ้านลำโจงนี่นะครับในแต่ละปีทางเทศบาลก็จะอุดหนุนงบประมาณลงไปให้กับสภาวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้กับพี่น้องประชาชนและก็เยาวชนด้วยที่ทำเช่นนี้เพราะว่าศิลปะพื้นบ้านลำโจงเนี่ยถ้าไม่ถ่ายทอดต่อไว้ก็จะสูญหายไปครับผู้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดปัจจุบันนี้ก็อายุมากแล้วนะครับซึ่งศิลปะการลำโจงมันจะมีอยู่สองส่วนคือในส่วนของการลำกับการตีโทนการฝึกลำเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าการฝึกตีโทนค่อนข้างจะยากดังนั้นในแต่ละปีก็จะจัดงบประมาณลงไปเพื่อจะฝึกอบรมตรงนี้ให้กับเยาวชนนะครับซึ่งทางเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทางด้านการศึกษาและก็ศิลปะต่างด้วยเขาพัฒนธรรมวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยก็เห็นความสำคัญของการเรียนแต่งองค์มาปัจจุบันนี้หลังจากที่เราถ่ายทอดทำการถ่ายทอดทางด้านศิลปะการลำโจงให้กับประชาชนมีประชาชนที่เข้ามาแก้มาบนบันกับศาลสมเด็จบอกว่าถ้าประสบผลสำเร็จจะลำโจงถวายนะนั้นจึงเกิดเหมือนกับว่าใครที่มาบนศาลเด็จพระนเรศวรแล้วประสบความสำเร็จก็จะไปจ้าง
ผู้ที่รำโจงเป็นเนี่ยนะมารำก็กลายเป็นเหมือนอาชีพอาชีพหนึ่งในการที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนประกอบนะครับแต่ที่เราต้องการก็คือต้องการจะถ่ายทอดศิลปะตรงนี้ให้กับลูกหลานต่อไปเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายทอดไว้เดี๋ยวก็จะสูญหายไป